ๆกับป,ปัจจุบันแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางซึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็เป็นหนึ่งในองค์กรต้นๆของประเทศในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมกับการเป็นองค์กรที่ดีของสังคมผ่านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง4มิติได้แก่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมคน และสิทธิมนุษยชนร่วมกับบริษัทในเครือบริษัทเครือข่ายพัธมิตรและเครือข่ายทางสังคมทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาปตทยังคงยึดแนวทางการดําเนินงานทางสังคมใน2มิติได้แ,แก่มิติด้านการพัฒนาคนชุมชนและสังคมและมิติด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการผลกระทบ ของการดำเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบสถานประกอบการพร้อมทั้งกํากับดูแลกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมในภาพรวมของกลุ่มปตทผ่านแนวทางในการมุ่งเน้นการรดมความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทในกลุ่มปตทมาบรูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมแบบองค์รวมอย่างไรก็ตามกลุ่มปตทไม่หยุดนิ่งที่จะต่อยอดการดําเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมา ส่งผลให้ปตทเป็นองค์กรที่มีผลคะแนนชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรเป็นอันดับที่1จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจปตทในปี2,565ครับปะตะทมุ่งบัน่นตั้งใจดูแลสังคม